ปาตินโยเหมา2บุรีรัมย์บุกเชือดศรีสะเกษ3ประตูต่อ1เน็ตส์บุกแหลกช่วงต่อเวลาชนะคิงส์ถึงปักกิ่งศึก NBA Preseasonธงชัยโค่นโมลินารีประเดิมแมตช์เพลย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการ Sport Today Extra ค่ะประจำวันพฤหัสที่16ตุลาคม2557นะคะพักเที่ยงกลางวันแบบนี้ค่ะเรามาติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงกีฬากันดีกว่านะคะวันนี้อยู่กับเรา2คนค่ะดิฉันกิตติลักษณ์จุลเสถียรค่ะและคุณก๊อฟณรงค์ฤทธิ์ศรีวรเวียงค่ะครับแน่นอนว่าช่วงนี้มีผลกีฬาเพียบนะครับเพียบเลยค่ะคุณผู้ชมคะโดยเฉพาะเรื่องของฟุตบอลนะครับในช่วงแรกที่เราจะไปติดตามกันนะครับมีทั้งฟุตบอลในบ้านเรารวมไปถึงฟุตบอลต่างประเทศนะครับซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่ฟุตบอลยุโรปนั้นก็มีการคัดเลือกในยูโร2016นะครับเช่นเดียวกับเกมอุ่นเครื่องต่างๆนานามากมายนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับมีผลของศึก African Nations Cup ในรอบคัดเลือกมาฝากนะครับคู่แรกที่จะไปติดตามเป็นเกมระหว่างไนจีเรียกับซูดานครับโดยที่ไนจีเรียนะครับทีมแชมป์เก่ากลายเป็นทีมบ๊วยของกลุ่มทันทีนะครับเนื่องจากว่าพวกเขาเนี่ยมีแค่แต้มเดียวเท่านั้นนะครับโอกาสเข้ารอบก็ถือว่าริบหรี่มากครับถ้าหากว่าไม่สามารถเอาชนะซูดานได้ในเกมนี้ครับซูดานมีอยู่3แต้มนะครับอยู่อันดับที่3ของกลุ่มนะครับเกมนี้มีฝนตกลงมาพอสมควรนะครับในช่วงครึ่งแรกไม่มีประตูด้วยนะครับครึ่งหลังเนี่ยเริ่มมาแค่3นาทีไนจีเรียได้ประตูขึ้นนำนะครับเป็นอาเมดมูซ่านะครับที่ทำประตูให้กับทีมได้ในจังหวะนี้แหละครับต่อบอลกันมาจากกลางสนามนะครับแล้วก็จ่ายบอลทะลุเข้าไปในกรอบเขตโทษได้ดีครับสำหรับทางจอห์นโอบีมิเกลครับมิดฟิลด์จากเชลซีนาที55ซูดานตีเสมอได้นะครับจากลูกยิงของทางซาลาอิบราฮิมนะครับเดี๋ยวดูอีกทีนะครับจังหวะที่เล่นเร็วครับจากลูกนิ่งกลางสนามนาที65นะครับ10นาทีให้หลังไนจีเรียมาได้ประตูจากแอรอนซามูเอลครับลูกนี้กระโดดจิ้มด้วยซ้ายเข้าไปครับในระยะเอาผลนะครับแค่12หลาเท่านั้นก่อนหมดเวลาเนี่ยไนจีเรียมาได้ประตูตอกย้ำชัยชนะนะครับทางอาเมดมูซ่าคนเดิมนะครับใช้ความสามารถเฉพาะตัวครับลากหลบพวกแผงหลังของซูดานก่อนที่จะยิงยัดเข้าประตูไปครับจบเกมครับก็ทำให้ในกลุ่ม Aไนจีเรียได้อีก3คะแนนเต็มนะครับในตอนนี้ก็ขยับขึ้นมานะครับมี4คะแนนแหละครับขึ้นมาอยู่ที่3แล้วนะครับซึ่งก็แซงทางซูดานขึ้นมาแล้วครับตอนนี้ก็ตามหลังคองโกกับแอฟริกาใต้อยู่นะครับค่ะต่อกันที่แอฟริกาใต้กับคองโกบ้างนะคะทางแอฟริกาใต้ค่ะก็เป็นทีมที่ตอนนี้เป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มอยู่นะคะถ้าพวกเขาชนะในเกมนี้นะคะก็จะได้เข้ารอบสุดท้ายทันทีแม้จะเหลือการแข่งขันอีก2นัดก็ตามค่ะแต่เกมนี้ค่ะก็ต้องเล่นกันกลางฝนอีกเช่นกันนะคะช่วงแรกค่ะเกมผู้รักษาประตูของทั้ง2ฝ่ายก็ไม่มีงานให้ทำเลยนะคะจนถึงนาทีที่15ค่ะซิโบซิโซคูมาโลของแอฟริกาใต้ก็ขึ้นไปยิงเป็นครั้งแรกของเกมค่ะแต่บอลก็ข้ามคานแบบไม่มีลุ้นนะคะช่วงท้ายค่ะครึ่งแรกสภาพอากาศเลวร้ายมากทั้งฝนตกและมีฟ้าผ่าก็ทำให้เกมนี้เล่นอย่างยากลำบากแล้วก็ไม่มีการทำประตูกันได้ในครึ่งแรกเลยนะคะครึ่งหลังค่ะคองโกก็ปรับตัวกับพื้นสนามที่เปียกลื่นได้ดีกว่าค่ะและมีโอกาสที่จะทำประตูได้ในนาทีที่60โฟเดโดเรซูน่าจากคองโกค่ะยิงจากมุมแคบเข้าประตูไปแล้วนะคะแต่ว่าผู้ช่วยผู้ตัดสินก็ยกธงให้เป็นลูกล้ำหน้าไปก่อนแล้วค่ะก่อนหมดเวลา2นาทีนะคะอันนี้ภาพช้าค่ะจังหวะที่ทำประตูนะครับและก็มีเวลา2นาทีค่ะมาซังกาก็ทำประตูให้กับแอฟริกาใต้ค่ะแต่ก็ต้องดีใจเก้ยแล้วค่ะเพราะว่าเป็นลูกล้ำหน้านะคะจบเกมนี้ก็เลยเสมอกันไป0ประตูต่อ0นะคะแอฟริกาใต้ก็ยังคงเป็นทีมนำของกลุ่ม A มี8คะแนนค่ะส่วนคองโกก็มี7คะแนนค่ะในกลุ่ม A เนี่ยสรุปผลปรากฏว่าแอฟริกาใต้นะครับตอนนี้มีอยู่8คะแนนนะครับตามมาด้วยคองโกนะครับ2ทีมนี้มีโอกาสเข้ารอบสูงทีเดียวนะครับเพราะว่า2อันดับแรกนั้นเข้ารอบแน่นอนครับส่วนอันดับที่3เนี่ยต้องไปลุ้นผลคะแนนคู่อื่นด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ไนจีเรียนั้นอยู่ในอันดับที่3นะครับที่มี4คะแนนแมตช์ต่อไปจะเตะกันในวันที่14พฤศจิกายนนะครับก็ตามลุ้นกันต่อไปครับสำหรับ African Nations Cup ครับ
นั่นคือเรื่องของฟุตบอลในแอฟริกานะครับส่วนที่บ้านเราตอนนี้ก็กลับมาลงสนามกันอีกครั้งครับศึกโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกใช่แล้วค่ะซึ่งก็มีวันนี้เรามีผลมาให้ชมนะคะก็เริ่มกันที่ศรีสะเกษ FC กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกันค่ะคาเบียปาตินโยค่ะเหมาคนเดียว2ประตูค่ะนำบุรีรัมย์ยูไนเต็ดออกไปชนะศรีสะเกษ FC ถึงสนามศรีนครลำดวน3ประตูต่อ1ในนาทีที่5นะคะบุรีรัมย์ก็นำไป1ประตูต่อ0ค่ะจากพันแก้วพรมนะคะเปิดให้คาเมโลกอนซาเลสมงตุงตะข่ายไปค่ะจะพลาดในเกมลีกคัพรอบชิงมานะครับบุรีรัมย์กลับมาพยายามเรียกความมั่นใจอีกครั้งนะครับในแมตช์นี้ค่ะและนาทีที่9ค่ะศรีสะเกษก็ตีเสมอได้1ประตูต่อ1นะคะฟรีคิกของเสือพงษ์เจริญศิลป์ค่ะเปิดไปหน้าประตูศิวลักษณ์เทศสูงเนินทำพลาดสุดท้ายก็เป็นทาตรีสิงหาจิ้มบอลเข้าประตูไปค่ะและในนาทีที่29บุรีรัมย์ก็ขึ้นนำอีกครั้งค่ะเป็น2ประตูต่อ1นะคะคาเมโลก็โยนบอลออกจากกาบขวานะคะคาเบียปาตินโยก็สอดเข้ามาโขกแล้วก็ไม่พลาดค่ะและในนาทีที่35ค่ะบุรีรัมย์ก็หนีไปเป็น3ประตูต่อ1นะคะจักรพันธ์เปิดเตะมุมค่ะปาตินโยก็โมงผ่านประพาสกับแก้วตุงตะข่ายแล้วก็จบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้ค่ะในนาทีที่70ค่ะบุรีรัมย์ก็ลุ้นประตูที่4ค่ะจากธีรธรบุญมาทันนะคะซัดฟรีคิกด้วยซ้ายแต่ทว่าประพาสก็ยังเซฟเอาไว้ได้ค่ะจบเกมนะคะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดก็ออกไปชนะศรีสะเกษ FC 3ประตูต่อ1ค่ะเก็บเพิ่มเป็น69คะแนนนำเป็นจ่าฝูงต่อไปค่ะจาก3คะแนนเต็มของบุรีรัมย์ที่ทำให้พวกเขาก็ยังคงมีโอกาสลุ้นแชมป์ต่อไปยาวๆนะครับในช่วงครึ่งฤดูกาลหลังนะครับไปดูอาร์มี่ยูไนเต็ดกับชลบุรี FC กันบ้าง นะครับเกมนี้นะครับอาร์มี่ยังได้เล่นในบ้านอยู่นะครับแล้วก็ถือว่ามีช่วงเวลาที่ดีครับมีฟอร์มที่แข็งแกร่ง9นาทีผ่านนี่ก็ขึ้นนำไล่นะครับจากราฟาเอลบอตตินะครับที่วางบอลมาให้กับลีฮอนจินนะครับได้ซัดด้วยซ้ายครับโอ้โหบอลยาวระยะประมาณ 5-60 หลาได้เลยนะครับกระดกด้วยขายขึ้นมานะครับแล้วก็ซัดเต็มๆครับลูกนี้บอลเสียบคางได้ประตูขึ้นนำนะครับชลบุรีเจอประตูนี้เข้าไปนี่ก็ถือว่าเจองานหนักเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับในช่วงที่อาร์มี่เล่นด้วยความมั่นใจนะครับแต่ว่านาที67นะครับชลบุรีมีลุ้นตีเสมอนะครับเพิดศักดิ์ใจมั่นครับวิ่งเข้ามาบรรจงยิงลูกนี้นะครับพยายามเล็งไปที่เสาไกลครับแต่ว่าก็ยังไปติดเซฟสราวุธกองล่ามนะครับจบเกมอาร์มี่ยูไนเต็ดก็เล่นในบ้านได้ดีเหมือนเดิมนะครับชนะชลบุรีไป 1-0 ตอนนี้อาร์มี่เก็บเพิ่มเป็น49คะแนนแล้วนะครับอยู่อันดับที่8ส่วนชลบุรีมี65คะแนนเท่าเดิมนะครับก็รั้งอันดับที่2ครับกลายเป็นสัปดาห์ที่บุรีรัมย์นั้นได้เปรียบชลบุรีมากขึ้นไปอีกนะครับต่อกันที่แบงคอกยูไนเต็ดพบกับ GSC สมุทรสงคราม FC ค่ะแบงคอกยูไนเต็ดก็เก็บ3คะแนนสำคัญเมื่อเล่นที่สนามไทยญี่ปุ่นดินแดงเบียดเอาชนะ GSC สมุทรสงคราม FC ที่ตกชั้นไปแล้ว2ประตูต่อ1เปิดฉากมานะคะ3นาทีค่ะแบงคอกก็ขึ้นนำอย่างรวดเร็วจากจังหวะการชาร์จเจาะของเอกชัยสำเร็จค่ะและในนาทีที่37นะคะสมุทรสงครามก็ตีเสมอได้1ประตูต่อ1นะคะอิสระพงษ์นิลครค่ะเปิดบอลให้กับกีฮูแบร์นะคะพักอกแล้วก็ก่อนจะยิงเข้าไปอย่างยอดเยี่ยมแล้วก็จบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้ค่ะครึ่งหลังนะคะในนาทีที่57ค่ะแบงคอกก็ได้ประตูชัยวิทยาเดชมิตรโยนให้กับไมค์โทมาเจล่าค่ะมงตุงตะข่ายไปอย่างสวยงามค่ะจบเกมนะคะ Bangkok United ก็เปิดบ้านเอาชนะ GSE สมุทรสงคราม FC ไป2ประตูต่อ1นะคะทีมแข้งเทพก็เก็บเพิ่มเป็น45คะแนนตอนนี้อยู่ในอันดับที่10ค่ะส่วนปราทูคะนองนะมี16คะแนนเท่าเดิมค่ะก็ยังคงอยู่ในอันดับสุดท้ายนะคะนอกจากนี้ค่ะในช่วงพักครึ่งแรกค่ะคุณกระจรเจรวนนท์ประธานสโมสร Bangkok United แล้วก็พันเอกวรวุฒิทองศรีงามนะคะเลขาธิการสมาคมฟุตบอลตัวแทนคุณวรวีมักกุดีค่ะนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะคะก็ได้มอบเงินค่ะจำนวน 200,000 บาทให้กับมูลนิธินักฟุตบอลทีมชาติไทยโดยมีคุณธีรชัยกุฏิธรรมนะคะประธานมูลนิธินักฟุตบอลทีมชาติไทยเนี่ยเป็นผู้รับมอบท่ามกลางบรรยากาศแห่งความยินดีปรีดาของทุกๆฝ่ายค่ะนะครับวันนี้ก็หน้าสนามก็มีหนังสือมาต่อไปความยอดเยี่ยมของ Bangkok United นะครับไปต่อกันที่ผลงานของ SCG เมืองทอง United นะครับต้องบุกไปพบกับ Air Force Central FC นะครับเกมนี้ SCG ก็มีแต่สกอร์ทองเหลานี่แหละครับที่เป็นฮีโร่ของทีมนะครับ
ที่สนามทูปะเตมีเกมมาถึงนาทีที่18นี่โอกาสลุ้นประตูแรกก็เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าลูกนี้นี่กวินธรรมสัจจานันท์ก็ถือว่าเซฟได้ดีนะครับกลับมาช่วยสโมสรอีกครั้งหนึ่งนาที80เมืองทองมามีโอกาสได้ประตูจากมิลานบาบูโรนะครับที่จ่ายมาให้กับเดสกอร์ทองเหลาแล้วครับเดี๋ยวดูนะครับจังหวะนี้ลากจากด้านข้างเข้ามาแล้วก็เปิดเข้ากลางครับสอดขึ้นมาจังหวะพอดีเหลือเกินนะครับเดสกอร์มิดฟิลด์ตรงกลางของทีมแล้วก็ทำให้ทีมได้ประตูชัยในเกมนี้ไปนะครับบุกมาชนะแอร์ฟอร์สได้ 1-0 นะครับสำหรับ SCG เมืองทองครับตอนนี้ก็เก็บเพิ่มเป็น64คะแนนนะครับยังอยู่อันดับที่4นะครับในขณะที่แอร์ฟอร์สนั้นมี28คะแนนอยู่อันดับ18นะครับอย่างไรก็ตามแฟนบอลทั้ง2ทีมเนี่ยมีการส่งสัญลักษณ์ที่เป็นการยั่วยุกันนะครับก่อนจะมีการประทะกันอย่างดุเดือดนะครับแล้วก็ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอยู่พอสมควรด้วยนะครับต้องใช้เวลากว่า1ชั่วโมงนะครับถึงจะสามารถหยุดความวุ่นวายนี้ได้ครับเรามาดูผลการแข่งขันของคู่อื่นๆกันบ้างนะคะชัยนาทฮอนวิลกับเชียงรายยูไนเต็ดค่ะทำอะไรกันไม่ได้เสมอกันไป0ประตูต่อ0นะคะส่วนสงขลายูไนเต็ดค่ะก็พ่ายกับ BEC เทโรสนะไป3ประตูต่อ4นะคะส่วน TOT SC นะคะก็พ่ายปตท.ระยองไป1ประตูต่อ3ค่ะส่วนเพื่อนตำรวจกับบางกอก FC นะคะสูสีมากค่ะ3ประตูต่อ3เสมอกันไปนะคะโซอสสภา M150 สระบุรีนะคะก็เอาชนะสุพรรณบุรี FC ไปได้1ประตูต่อ0ค่ะแล้วก็สิงห์ท่าเรือกับราชบุรีมิตรผล FC นะคะทั้งคู่ก็เสมอกันไป2ประตูต่อ2ค่ะกับสัปดาห์นี้นี่พวกบรรดาทีมนำนะครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ด BC เทโรสนะแล้วก็ SCG เมืองทองยูไนเต็ดเนี่ยเก็บ3คะแนนเต็มได้ยกเว้นชลบุรีเท่านั้นนะครับทำให้ตอนนี้บุรีรัมย์ก็มีช่องว่างที่จะหายใจมากขึ้นครับมี4คะแนนที่นำหน้าชลบุรีอยู่ครับส่วนท้ายตารางนะครับ5ทีมที่ตกชั้นครับก็ตอนนี้มีเพื่อนตำรวจกับปตท.ระยองนะครับที่ต้องพยายามเร่งฟอร์มสุดๆครับในช่วงปลายฤดูกาลค่ะก็สำหรับช่วงแรกนี้นะคะก็มีผลฟุตบอลมาฝากอย่างเต็มอิ่มเลยนะคะแต่ช่วงหน้าค่ะเราก็ยังมีผลของการแข่งขันกีฬารอบโลกไม่ว่าจะเป็นของกอล์ฟด้วยแล้วก็มีบาสเกตบอลด้วยค่ะแต่ช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะ